านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมักมีข่าวเรื่องความรักของเธอแต่งไม่แต่งยังไงแต่ว่าวันนี้นะคะเรามานำเสนอเรื่องผลงานของเธอบ้างดีกว่าครับผมเพราะหลังจากที่สาวนัทมีเรียนะคะไปขึ้นคอนเสิร์ต7 Return ใช่ไหมก็เรียกว่าแฟนๆก็ได้หายคิดถึงแล้วก็แบบเอ้ยประทับใจในการโชว์ของเธออยากจะให้มีอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งก็ห่างหายไปนานสมควรเลยใช่นะคะงานนี้เนี่ยสาวนัทเนี่ยจะมีแพลนไหมว่าแบบจะแฟนๆจะได้แบบเห็นผลงานอัลบั้มเดี่ยวของเธอไปฟังค่ะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามสำหรับคอนเสิร์ต7 Return ของ7ศิลปินสาวแถวหน้าของเมืองไทยงานนี้หนึ่งในนักร้องสาวเสียงสวยอย่างนัทมีเรียเบเดเนตตี้ถึงกับเอ่ยปากประทับใจแบบสุดๆที่เหล่าบรรดาแฟนเพลงยังสามารถร้องเพลงของพวกเธอได้ส่วนด้านผลงานเพลงเดี่ยวของเธอณตอนนี้สาวนัทมีเรียบอกว่ายังไม่มีจังหวะเหมาะสมแต่ถ้ามีโอกาสออกมาจริงๆเธอขอปล่อยผลงานซิงเกิลน่าจะดีกว่าค่ะก็สนุกนะที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าหลายๆคนคิดถึงเนาะเพราะว่า13ปีไม่ได้เจอกันแล้วพอมาเจอกันมันก็ต่อติดอะค่ะคือทุกคนก็คิดถึงมีความรู้สึกดีๆมีเรื่องราวสนุกมากมายนะคะคือมันยังเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนคือเวลาเท่านั้นเองที่มันแบบผ่านไปแต่ว่าสิ่งที่กลับมาแล้วมาเจอกับแฟนๆอีกทุกคนก็น่ารักร้องเพลงพวกเราได้ทุกคนอยู่ดูกันจนจบแล้วก็มันเหมือนเป็นความประทับใจที่คิดว่ามันคงจะอีกไม่รู้อีกนานแค่ไหนจะไม่เจอกันอีกแบบนี้ค่ะผลงานเดี่ยวตอนนี้ไม่มีนะไม่ทราบเหมือนกันแต่จริงๆก็ร้องได้นะไม่ใช่ร้องไม่ได้แต่อาจจะยังตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรไปก่อนเพราะตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีรีสเตทของ6/23ในช่วงปลายปีอีกรอบนึงก็เป็นช่วงของคอนเสิร์ตปีนี้ของนัทใช่ไหมที่นัทอยากมีอัลบั้มกลับมาจริงๆนัทไม่ได้หวังถึงอัลบั้มนะเต็มๆเอาเป็นซิงเกิลก็ได้ซิงเกิลสักเพลง2เพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงประกอบละครก็มีบ้างนะคะปีที่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ก็รอดูอีกทีนึงแล้วกันค่ะถ้ามีอะไรเหมาะก็ยินดีค่ะส่วนด้านความรักของเธอนั้นสาวนัทก็ได้แต่ยิ้มหวานแล้วตอบอย่างสบายใจว่าตอนนี้เธอและแฟนหนุ่มอ้ําอภิชาติชุมนานนท์หัวใจสดใสและมีความสุขในทุกๆวันเรียกได้ว่าหวานออกสื่อแบบไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวค่ะนะฮะก็รอทางต้นสังกัดว่าจะมีอัลบั้มเดี่ยวๆให้หรือเปล่าคือต้องบอกตรงๆนะว่าเราชอบชอบนัทมีเรียมากโอ้ตอนที่ผมทำงานที่ตึกแกรมมี่อุ้นานแล้วนะสวยมากตั้งแต่นู่นเลยใช่ป่ะก็ตอนนั้นน่ะในวงการแบบพวกพี่ๆที่เป็นศิลปินผู้ชายอ่ะเรียกนัทว่าเป็นแบบว่าเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงของแกรมมี่คือเดินไปไหนมานี่มันสว่างโล่งพี่บอลนี่ทำในยุคซีมิกป่ะคะหรือว่าสุขุมวิทสามเก้าคะนั่นแหละผมทั้งซีโอ้โหสุขุมวิทก็เกินไปนั่นมันก่อตั้งแล้วซีมิกก็ทำยินดูก็ทำติ่งไหนก็ทำซึ่งตอนนี้นะแล้วเราก็ไปดูคอนเสิร์ตรียูเนียนที่ดูแคทเธอรีนอิงลิชที่บ้านเราคิดถึงเลยว่าแบบเฮ้ยเขาศักยภาพเขาเต็มที่มากอ่ะคือเราเสียดายฝีมือการเต้นการร้องของเขาถ้าสมมติว่าเขาจะไม่ได้มีอัลบั้มแล้วหรือว่าแบบคือถ้าสมมติไม่มีอัลบั้มนะทำแบบขายโชว์นะแล้วว่าเลิศนะน่าน่ะสิถ้าอย่างเมืองนอกบ้านด้านหน้ายังเต้นโชว์ได้ทุกวันนี้ใช่ใช่มั้ยใช่นะแบบว่าคือไม่ต้องแบบเพลงอาจจะไม่ต้องขายได้แต่ว่าแบบขายโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราว่าแบบน่าดูอยากดูใช่มั้ยเต็มที่เลยนะฮะแล้วคือถ้าสมมติว่าไม่มีอัลบั้มเด็กรุ่นใหม่ก็จะแบบไม่รู้จักไงใครวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่รุ่นเราอ่ะเราอยากดูนะก็พร้อมจ่ายใช่ไหมพร้อมจ่ายอันนะรุ่นนี้มีตังค์นะจ๊ะรับเช็คแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าแบบได้บัตรฟรีเอาไหมเอาคือเอาบัตรฟรีก่อนเช็คบัตรฟรีก่อนที่จะซื้อตั๋วถูกต้องเพราะว่าต้องเอาตังค์ไปแต่งตัว